เสร็จไปอีกหนึ่งครั้งนะครับกับคุณไตรเทชวันตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาใส่เดย์ไลท์แล้วก็เดย์ไลท์บางแล้วก็วงแหวนเทลล่ามีทูนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเวลาเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการตั้งไฟด้วยเครื่องตั้งไฟนะมันจะมีเส้นบอกระยะอยู่นะครับอาจจะเก่าไปนิดนึงนะฮะแต่จะมีเส้นบอกอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นกำแพงน้ำในระดับตั้งไฟของเราครับโอเคตั้งเสร็จแล้วปุ๊บไฟนะครับอันนี้คือติดไฟตรงไหนครับนะครับอันนี้เป็นเดย์ไลท์เข้ารูปเลยนะไม่ได้แปะไว้ข้างนอกนะครับอันนี้เป็นอังกฤษเข้ารูปเลยนะครับแล้วเราก็ซ่อนเดย์ไลท์ไว้ข้างในนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บอันนี้เป็นสเต็ปอะไรออดี้เหรอบูเป็นบูนะขอปิดเครื่องอีกทีนึงปิดเครื่องโอเคเอาใหม่นะครับดึงแก้วก่อนเดี๋ยวสตาร์ทใหม่นะครับให้เห็นว่าฟังก์ชันเป็นไงโอเคมีหน่วงด้วยเหรอเปิดเลยครับให้เห็นปุ่มหน่อยนะครับเปิดไฟเลี้ยวโอเคทีนี้เรามาดูตัวความสว่างของตัวนี้ว่าไฟสูงไฟต่ำกี่ตัวนะครับบางหลายคนเป็นห่วงใจว่ามันจะแยกเข้างานหรือเปล่านะครับในอยู่ในระดับเอวนะเดี๋ยวไปดูผ่านแสงติดในรถหน่อยนี่เป็นแสงภายในรถนะครับอันนี้เป็นฟิล์ม 60% นะครับด้านนอกครับด้านในไฟสูงเดิมลูกค้ายังใช้ได้อยู่นะครับลองเปิดไฟสูงครับถ้าไฟสูงจะมี4ดวงเลยนะทีนี้รับรองว่ามองทางเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับก็จบไปอีก1คันนะครับสเต็ปนี้ถ้าเป็นตัวมูเดลไลท์รันนิ่ง 3,000 บาทนะครับแล้วก็ทำตัวคิ้วตัวนี้อีกนะครับอีก 3,000 บาทก็เป็น 6,500 บาทเองนะครับจะไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะร้านเรามี2แบบให้เลือกลูกค้าให้ความไว้วางใจนะครับมาจากนครสวรรค์เลยทีเดียวนะครับขอบคุณพี่เขามากมากเลยที่มาร้านเรานะครับแล้วก็ลูกค้าของคุณไตรชิวันนะครับที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ